โอ้โหเปิดคลิปถึงมาเลยเนี่ยซอมบี้ฮะออกไปฮะออกไปนั่นแหละตายโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Echo TV ครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเคลมพื้นที่ในปลั๊กอินเคลมนะฮะโดยใช้ Golden Shovel ฮะทุกคนคงรู้นะครับว่า Golden Shovel ครับยังไงนะฮะวิธีเคลมครับผมก็อย่างเช่นผมกำหนดพื้นที่ไว้เท่านี้ฮะนะครับน่าจะประมาณ10คูณ18ได้นะฮะให้อย่างเช่นมุมนี้เป็นมุมที่1นะฮะให้คลิกขวาที่มุมนี้ครับผมแล้วมันจะขึ้นเป็นบล็อกไดมอนด์ออกมาแต่มันเป็นแค่บล็อกจำลองนะฮะมันเป็นแค่บล็อกจำลองโอเคเสร็จแล้วไปมุมตรงข้ามนะฮะน่ะมุมนั้นคือมุมตรงข้ามนะเนี่ยครับก็คือเดินเป็นเส้นแทงมุมฮะไปหามุมตรงข้ามนะฮะเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่มุมตรงข้ามครับผมนะฮะถ้าเกิดมันขึ้นบล็อกไดมอนด์นะฮะให้เดินกลับไปที่มุมเดิมฮะเสร็จแล้วคลิกขวาที่มุมเดิมปึ๊บแล้วมันจะขึ้นเป็นบล็อกทองกับโกลด์สโตนนะฮะนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นแค่บล็อกจำลองเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดอยากให้มันสวยๆก็นะทุบออกนะใช้มือแตะครั้งเดียวนะก็พอแล้วนะปึ๊บ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 นะครับนะฮะแค่นี้เองครับก็จะสามารถเคลมพื้นที่เพิ่มได้แล้วนะฮะส่วนพื้นที่เคลมที่สามารถเคลมได้นะมันให้ถือ Golden Shovel ฮะแล้วมันจะขึ้นอยู่นะฮะ You may claim up to 257 more blocks land claim help แล้วก็ลิงก์มันนะฮะให้ดูแค่ตัวเลขมันพอนะครับผมนั่นคือพื้นที่ที่สามารถเคลมได้ครับผมเพียงแค่นี้นะฮะมาสั้นๆครับผมเราก็จะได้พื้นที่เคมมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจบเลยมันก็ยังไงอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาทำอะไรอีกดีซอมเบี้อย่ามาครับผมแหลกอยู่ครับผมซอมบี้ใส่ชุดเกราะด้วยนะดรอปหมวกให้ด้วยหมวกกลับนะครับผมเซิร์ฟที่ใช้ในการถ่ายทำครั้งนี้เซิร์ฟเดิมครับกิลคราฟเซิร์ฟเวอร์นะฮะเซอร์ไวเวอร์ด้วยหมู่บ้านผมนะฮะมีสมาชิกเยอะแล้วนะฮะอย่ามาสร้างใกล้ๆครับไม่งั้นบ้านคุณอาจจะโดนลาวาราดก็เป็นได้นะครับเซิร์ฟนี้ไม่สามารถวางลาวาได้ครับผมแต่ว่าสำหรับผมนะเนี่ยผมมีวิธีของผมนะฮะนี่คือสภาพหมู่บ้านของผมทั้งหมดนะครับผมโอ้แหลกนะเนี่ยมาอยู่แถววัวแล้วแหลกมากครับนะฮะคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วฮะสำหรับวันนี้นะครับการเคมฮะอย่างที่บอกไปครับคลิกที่มุมหนึ่งฮะคลิกขวานะครับแล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งอะแล้วก็คลิกขวาเป็นเส้นทะแยงมุมนะครับผมพื้นที่ที่สามารถใช้ Golden Shovel เคลมได้คือมากกว่า10คูณ10นะฮะมากกว่า10คูณ10เราแอดมินเขาจะเซตไทม์ทำไมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณจริงๆนะที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผมนะฮะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ